็เราก็เริ่มไปค่อยๆเรียนรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการทำงานของเราที่เราทำงานแต่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในวงทำงานวงหนึ่งวงเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตเขาไม่ดีขึ้นจริงๆตรงนั้นก็เลยทำให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยก็ค่อยๆไปเรียนรู้การทำงานกับภาคส่วนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะเมื่อก่อนชื่อย่อพวกนี้อบจ.อบต.อบท.เทศบาลบางทียังไม่รู้เลยว่าอบจ.กับผู้ว่าราชการจังหวัดเขาต่างกันยังไงนะคะว่าเขาเป็นคนเดียวกันก็จะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรข้างนอกก็ได้ไปทำงานในเดือนนี้มีโอกาสไปทำงานกับคุณหมอวัชราลีไม่รู้นะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขทำงานตลอดอยู่มาวันนึงได้อีเมลหมออ้อมน้องอ้อมมีสอชอ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 รู้จักอะไรบ้างก่อนท่านเรียนอยู่เขาประกาศจะรับสมัครนักศึกษาหลักมาสอนเออนักศึกษาพี่ว่าอ้อมหมอนะส่งไปสมัครด้วยเขาเป็นผู้ให้งบประมาณเราทำงานวิจัยเขาพูดอะไรมาเราก็ต้องทำเราก็รีบส่งไปสมัครไปพอส่งไปสมัครเสร็จปั๊บก็ได้ติดต่อพี่ส้มไงค่ะพี่ส้มก็บอกว่าโอ้ได้อ่านไปสมัครคุณหมอแล้วดีจังเลยเชิญมาร่วมงานกับเราแล้วก็เราก็ดีใจเหมือนเราได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่างประเทศอย่างเงี้ยผมว่าเราไปเหมือนไปได้ไหมเรียนต่อไหมไปมาสอนไปสอนชอค่ะตรงนั้นก็เลยได้เริ่มมาเรียนรู้กับสอชอนะคะเพื่อจะเห็นว่าท่านฟังมาเนี่ยมีคำว่าทำไปดูสุขภาพไหมคะไม่มีค่ะดิฉันไม่เคยทำ CHA เคยไปประเมินไหมสภาวะสุขภาพผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนไม่รู้จักค่ะพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเคยอ่านไหมเคยอ่านตอนเตรียมสอนนักศึกษาแพทย์ไม่เคยทำเลยสมัชชาสารคามอยู่ไหนไม่รู้ตัวเองอยู่สมมติมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ม.เก่าเขาทำอยู่ม.ใหม่คือม.เก่ากับม.ใหม่มันแยกกันประมาณ8กิโลนะคะเป็นวิทยาเขตแคมปัสสอนแยกกันนะคะเราก็จะไม่ค่อยขับรถไปก็ไม่ค่อยรู้หรอกค่ะที่ทำงานอยู่แต่ในนั้นแหละค่ะหลังจากนั้นพอนั่นเขาเรียกว่าอะไรนะพอเราอ๋อไปสุดไปพอไปถึงนมสอนแรกโมดูลแรกก็อย่างนี้แหละค่ะแล้วก็โอ้โหใครเนี่ยหน้าตาแบบนี้ไม่เคยเห็นในวงการเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้ในวงการนี้